ไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะดิฉันนะคะขออนุญาตนำทุกท่านนะคะกลับเข้าสู่การเสวนาในวันนี้ค่ะในหัวข้อศาสตร์แนวคิดสู่แนวปฏิบัตินะคะรวมพลังขับเคลื่อน Circular Water Economy เพื่อคุณภาพน้ำสร้างคุณภาพชีวิตได้อย่างไรค่ะโดยในครั้งนี้นะคะมีผู้ร่วมเสวนาทั้งหมด6ท่านค่ะประกอบด้วยคุณธนาโรจน์ วรรัตน์ประเสริฐผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติค่ะค่ะคนที่สองนะคะคุณกรวุฒิบรรยงวรพินิจค่ะผู้อำนวยการกองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยค่ะสามนะคะคุณณัชยาเมนไทยสงฆ์ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนสำนักงานพัฒนาและนวัตกรรมการจัดการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการคุณสว่างเทพเถาผู้ใหญ่บ้านสันดอนแก้วจังหวัดลำปางดร.ชัญชนาธนะชยานนท์ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติดร.ณัฐพรพิมพะหัวหน้าทีมวิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.ค่ะและในช่วงนี้นะคะจะได้รับเกียรติจากดร.วีรกัญญามณีประกรณ์นักวิจัยหัวหน้าทีมวิจัยวัสดุตอบสนองระดับนาโนศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติเป็นผู้ดำเนินการเสวนาในวันนี้ค่ะดิฉันนะคะขอส่งต่อเวทีให้กับดร.วีรกัญญาค่ะค่ะสวัสดีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านนะคะหวังว่าตอนนี้ยังมีพลังแล้วก็ยังสดชื่นกันอยู่นะคะก็เดี๋ยวเราก็เริ่มกันเลยนะคะก็ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่กิจกรรมเสวนาวิชาการนะคะหัวข้อของเราวันนี้ก็คือศาสตร์แนวคิดสู่แนวปฏิบัตินะคะโดยการรวมพลังขับเคลื่อน Circular Water Economy นะคะเพื่อคุณภาพน้ำสร้างคุณภาพชีวิตได้อย่างไรนะคะจากที่เราฟังมาตลอดช่วงบ่ายเนี่ยเราก็น่าจะทราบกันแล้วว่าตอนนี้เรากำลังเผชิญกับวิกฤตอะไรนะคะเราไม่ใช่แค่โลกร้อนแล้วนะคะตอนนี้โลกเรากำลังจะเดือดนะคะซึ่งฟังดูน่ากลัวนะคะแล้วมันก็เกิดจากวิกฤตการณ์เอลนีโญอย่างที่ท่านอาจารย์รอยนได้เล่าให้เราฟังแล้วก็ตอนนี้ก็คือเรากำลังเผชิญกับวิกฤตภัยแล้งซึ่งไม่ใช่แค่ประเทศไทยของเราแต่มันเกิดขึ้นทั่วโลกวันนี้เราก็เลยต้องมาจัดเสวนาที่จะมาร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์แนวคิดนะคะแล้วก็ช่วยกันคิดว่าเราจะทำยังไงจากแนวคิดเนี่ยจะไปสู่การปฏิบัติแล้วมันนำไปช่วยบรรเทาปัญหาหรือแก้ปัญหารับมือกับวิกฤตภัยแล้งนี้ได้นะคะวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่หลากหลายมากทีเดียวนะคะหาโอกาสนี้ยากมากนะคะทั้งส่วนที่มาจากฝั่งที่เป็นฝั่งทางด้านนโยบายอย่างสทนช.นะคะฝั่งวิชาการการศึกษาทั้งนักวิจัยนะคะรวมถึงผู้ใช้ประโยชน์ฝั่งการปกครองส่วนท้องถิ่นชุมชนภาคสังคมนะคะหวังว่าวันนี้เราจะได้แนวคิดแล้วก็มีเกิดสิ่งที่จะได้ทำร่วมกันในอนาคตต่อไปนะคะงั้นก็เดี๋ยวเริ่มกันเลยนะคะก็จริงๆก็ตั้งแต่หัวข้อเรื่องเลยก็คือว่าเรื่องคำว่า circular water economy นะคะคือทุกท่านอาจจะเคยได้ยินคำว่าเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือว่าcircular economy แต่พอเราเอามันมาใช้กับการบริหารจัดการน้ำเนี่ยบางทีเราอาจจะนึกภาพไม่ออกว่าเอ๊ะมันคือยังไงนะคำว่า circular water economy นี่คืออะไรแล้วถ้าจะมาใช้กับน้ำการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเนี่ยควรจะทำยังไงมันคือทำยังไงนึกภาพไม่ออกเดี๋ยววันนี้ก็เลยต้องขอรบกวนวิทยากรท่านแรกของเราท่านแรกก็คือดร.ชัญชนานะคะเป็นผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมจาก MTech นะคะได้ช่วยให้ความหมายของคำว่า Circular Water Economy ให้กับผู้ร่วมเข้าฟังเสวนาวันนี้ได้ทราบก่อนนะคะว่าคืออะไรยังไงแล้วมันอาจจะส่งผลต่อสุขภาพของเรายังไงคุณภาพชีวิตเรามันเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรเชิญค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นตัวแทนของนักวิจัยสวทช.นะคะมาเขาเรียกว่าอะไรมายินดีต้อนรับทุกท่านแล้วก็เล่าในมุมมองของนักวิจัยสวทช.ที่เรารวมกลุ่มกันนะคะว่าเราอยากช่วยกันทำงานเรื่อง Circular Economy ที่เกี่ยวกับน้ำทีนี้ถ้าโดยส่วนตัวเวลาเราพูดถึงเศรษฐกิจหมุนเวียนเนี่ยค่ะก็จะคิดบางทีเวลาเหนื่อยๆก็เอ๊ะเศรษฐกิจวนๆก็แบบเอ๊ะมันเป็น common sense หรือเปล่านะมันควรจะเป็นอะไรที่เราต้องมาคุยกันหรือแก้ปัญหาหรือเปล่านะก็เลยอยากมาชวนกันดูวันนี้ค่ะจะสอดคล้องกับที่ท่านอาจารย์รอยนแล้วก็ ที่เมื่อกี้เราฟังกันมานะคะว่าเวลาเรามองเนี่ยหรือแม้แต่เราบอกว่าเศรษฐกิจหมุนเวียนเนี่ยคำจำกัดความเราก็บอกว่าเป็นเศรษฐกิจที่ต้องใช้แนวทางการมองทั้งระบบก็จะเหมือนเดิมเลยเช่นเวลาเราบอกว่าน้ำเสียเพราะอะไรบางทียังไม่เห็นต้องคิดเป็นเรื่องใหญ่เลยค่ะถ้าน้ำที่เราทิ้งออกไปจากบ้านเราทิ้งขยะสกปรกมากๆแล้วน้ำที่ชะขยะนั้นก็สกปรกมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เดี๋ยววันนี้จริงๆคืออยากจะมาชวนกันปลุกสำนึก common sense เหล่านี้ขึ้นมามากกว่ามันไม่ใช่เรื่องอะไรที่ใหม่หรือแปลกพิสดารอะไรนะคะก็ถ้าเป็น Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียนของน้ำเนี่ยเราก็เอาหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนเนี่ยแหละค่ะมาใช้กับน้ำเพราะฉะนั้นก็ทวนอีกทีที่อยู่ในไฮไลท์นะคะเศรษฐกิจหมุนเวียนเนี่ยเรามองทั้งระบบเพื่อรักษาการหมุนเวียนของทรัพยากรซึ่งในกรณีของเราคือน้ำแล้วก็ถ้าสภาพแย่เราก็ต้องกู้สภาพกลับมาหมุนเวียนให้ใช้ได้ใหม่อย่างครบวงจรแล้วก็ทรงคุณค่าของน้ำนั้นๆแล้วก็เพิ่มคุณค่าให้แก่ทรัพยากรน้ำนั้นให้ได้นะคะแล้วก็โอเคพูดไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมคะโอเคก็อย่างที่บอกนะคะพอยิ่งอยู่ในแวดวงวิชาการเนี่ยเราก็จะอ่านเปเปอร์เยอะเลยเราก็จะอ่านสิ่งที่ฝรั่งเขียนแล้วก็จะมีคำเท่ๆออกมาเต็มเลยนอกจากคำว่า water circular economy of water หรือว่า water circular water economy ก็จะมีคำว่า one water เมื่อก่อนเวลาพูดก็จะแบบมีน้ำเยอะมากเลยมี fresh water มี ground water มี waste water มี blue water black water grey water พอวุ่นวายกับทุกอย่าง terminology มากมายมาถึงวันหนึ่งก็บอกว่าน้ำเนี่ยจริงๆก็คือน้ำอันเดียวนะเมื่อไหร่น้ำแล้งไม่มีน้ำก็ต้องเอาน้ำที่แสนสกปรกเนี่ยวนกลับมาใช้อุปโภคบริโภคหรือเปล่าแล้วจะมีประเด็นอะไรบ้างพอถึงวันลำบากอะค่ะเราก็จะค่อยมานั่งนึกกันว่าเฮ้ยเราต้องทำอะไรแล้วเงี้ยนะคะก็จะพอดีช่วงหลังก็ทำงานกับกระทรวงสาธารณสุขด้วยก็จะพูดประเด็น One Health กันบอกว่าสิ่งแวดล้อมไม่ดีสุขภาพคนไม่ดีสุขภาพสัตว์ก็ไม่ดีก็จะวนๆนะคะคราวนี้ก็จะมีเรื่องความเจ็บป่วยแล้วก็บอกว่าคนเดี๋ยวนี้ประชากรโลกเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็มาดูอันนี้ก็แชร์นะคะว่าในกลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมในช่วงสักหลายปีมาก่อนแล้วเนี่ยเรามีผู้ป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเยอะเพราะว่าความเครียดอะไรต่างๆแต่คราวนี้เราก็เลยมาดูว่าในห้องแลบของเราเองเนี่ยเรามีสารพิษหรือเปล่านะเราทำเรื่องสิ่งแวดล้อมเราก็พบว่าตอนนี้คนจะพูดถึง emerging pollutant ก็จะเนี่ยค่ะheavy metals ซึ่งอันนี้เราพูดตั้งนานแล้วอย่างเหมืองทองก็ปล่อยอาร์เซนิกอะไรออกมาเนี่ยนะคะเราจัดการได้ประเทศไทยจัดการได้ค่อนข้างดีเพราะว่า heavy metals อยู่ในมาตรฐานน้ำต่างๆค่ะแต่ว่าจะมีอีกหลายตัวที่เราไม่พูดถึงกันเลยแล้วก็ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ใดๆเลยแล้วก็พอไปดูในข้อมูลว่าต้องมีปริมาณเท่าไหร่ถึงจะอันตรายต่อสุขภาพบางตัวเป็นสารมลพิษตกค้างยาวนานนะคะเราพูดกันว่า part per trillion หนึ่งในเท่าไหร่ไม่รู้หนึ่งในพันล้านเราวัดวิเคราะห์ได้ไหมค่าใช้จ่ายในแบบนี้ในประเทศเรารับได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้เป็นจุดประเด็นความคิดเพราะเดี๋ยวเราจะต้องคุยกันอีกนานค่ะก็ฟังดูนี่น่าจะไม่ตั้งคำถามและว่าเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตยังไง เพราะมันคือสุขภาพของเราเป็นชีวิตของเราเลยนะคะแล้วทีนี้เท่าที่จับประเด็นก็คือว่าเรื่องของ Circular Water Economy ก็คือว่าเราจะเป็นแนวทางการใช้น้ำที่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างยั่งยืนแล้วก็มีการนำกลับมาใช้ใหม่ถูกไหมคะแล้วก็เป็นการควบคุมให้การนำกลับมาใช้ใหม่เนี่ยเกิดคุณค่าสูงสุดไม่มีการปนเปื้อนมลพิษที่ส่งผลต่อสุขภาพประมาณนี้นะคะแล้วขอถามดร.ชัญชนาต่อว่าปัจจุบันนี้มันมีพวกวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวทน.ต่างๆที่จะมาช่วยขับเคลื่อนแนวทางนี้มีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ตอนนี้มีพอมีบางอย่างไหมที่ทางสวทช.ได้ดำเนินการอยู่ค่ะขอสไลด์ถัดไปเลยค่ะก็ตอนนี้ค่ะทั้งโลกก็จะพูดถึงไม่นับตัวที่อยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้ำต่างๆที่เราต้องทำให้ได้อยู่แล้วนะคะ ก็ไม่แน่ใจว่าน้ำของเราณตำแหน่งใดได้คุณภาพนี้หรือไม่อย่างไรแล้วนะคะแต่ว่าก็จะมีตัวที่เขาเรียกว่า emerging pollutant ซึ่ง1ตรวจวัดยากแล้วก็บำบัดยากสวทช.ก็จะเน้นตั้งแต่พื้นฐานเลยค่ะที่ไหนมีปัญหาก็ลองดูที่เขียนไว้ทางด้านล่างของอันนี้คือ adaptive test and treat systems คือเขียนดูเหมือนชื่อจะเก๋ไก๋จริงๆก็คือถ้าปัญหาอยู่ที่ไหนแล้วชวนเราไปดูแล้วถ้าเราระดมพลของสวทช.ช่วยกันแก้ปัญหาให้ท่านได้เราตั้งใจจะทำนะคะเราทำได้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าเรารวมพลกันเรียบร้อยแล้วเราก็ตั้งใจจะทำให้ค่ะก็น่าจะเป็นเทคโนโลยีในกลุ่มที่เกี่ยวกับการตรวจหาหรือควบคุมคุณภาพน้ำนะคะแล้วก็อาจจะเป็นการบำบัดน้ำให้มีคุณภาพดีนะคะฟังจากดร.ชัญชนาก็พอจะเห็นภาพว่ามันมีเทคโนโลยีมีนวัตกรรมที่สามารถที่จะมาขับเคลื่อนแนวคิดของ Circular Water Economy ได้นะคะตอนนี้เรามีแนวคิดในเชิงเทคโนโลยีแล้วแต่ว่าการที่เราจะผลักดันให้แนวคิดไปสู่การปฏิบัติได้เนี่ยสิ่งสำคัญก็บุคคลหรือองค์กรที่สำคัญก็คือเป็นพี่ใหญ่ที่จะขับเคลื่อนของเราก็คือฝ่ายนโยบายนะคะก็ในที่นี้บนเวทีนี้ก็น่าจะเป็นสทนช.นะคะว่าจะช่วยพาน้องๆที่เป็นหน่วยงานที่เป็นคณะทำงานหรือพยายามที่จะทำงานที่เกี่ยวกับด้านคุณภาพน้ำเนี่ยไปต่อยังไงนะคะก็เรียนถามคุณธนโรจน์นะคะว่าทางสทนช.เนี่ยมีนโยบายที่เกี่ยวกับข้องกับ Circular Water Economy เนี่ยยังไงบ้างอะค่ะครับก็ในส่วนนี้เรามองเขาเรียกว่าเป็น BCG เลยแล้วกันนะครับ BCG นี่คือ Bio นะครับก็คือเป็นในเรื่องของการที่การใช้วัสดุอะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อที่จะนำของเหลือนั้นนะครับมาเพิ่มมูลค่าเพิ่มนะครับผมยกตัวอย่างเช่นนะครับในเรื่องของพันธุ์ข้าวนะครับเราพยายามที่จะปรับปรุงพันธุ์ข้าวอย่างไรเพื่อให้มีสารอาหารเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการเพิ่มมูลค่านะครับรวมทั้งทำน้อยนะครับแต่ให้ได้ในเรื่องของรายได้ที่มากกว่าในอดีตนะครับอันนี้คือเป็นประเด็นแรกในส่วนของ B นะครับส่วน G โทษครับส่วน C ครับก็คือในเรื่องของ Circular ก็คือเราใช้แล้วนะครับแล้วเราก็เหลือหรือปล่อยออกมาเนี่ยเรากลับไปปรับปรุงใหม่หรือ reuse อะไรอย่างไรนะครับเพื่อที่จะนำเอามากลับไปใช้ใหม่หรือไม่อย่างไรได้หรือไม่อย่างไรนะครับแล้วก็อาจจะปรับปรุงอัปเดตนะครับเพื่อที่จะให้มันมีประสิทธิภาพนะครับมีคุณสมบัติดีเท่าเดิมหรือมีคุณสมบัติแตกต่างไปนะครับเพื่อที่จะเป็นการเพิ่มมูลค่านะครับของทรัพยากรนั้นๆนะครับส่วน G นะครับก็คือในเรื่องของการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับเราทำในส่วนนี้ต้องพยายามที่จะลดนะครับในเรื่องของการที่จะไปสร้างผลกระทบนะครับกับสิ่งแวดล้อมนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับการปลูกข้าวนะครับก็จะมีก๊าซมีเทนที่ปล่อยออกมานะครับซึ่งเป็นผลกระทบในเรื่องของก๊าซเรือนกระจกนะครับก็จะเป็นในส่วนของ global warming นะครับก็จะทำให้ในเรื่องของสภาพอากาศนั้นแปรเปลี่ยนไปนะครับเป็นต้นนะครับซึ่งในส่วนนี้ครับหากเรามีการปรับเปลี่ยนเป็นการปลูกเปียกสลับแห้งนะครับก็จะเป็นการที่จะช่วยแล้วครับช่วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมครับลดในเรื่องของก๊าซมีเทนนะครับลงมาได้เป็นต้นนะครับในส่วน Circular เนี่ยนะครับผมขออนุญาตเล่าให้เห็นภาพในเรื่องของทรัพยากรน้ำแบบนี้นะครับก็คือฝนตกลงมาเนี่ยครับก็จะซึมลงมาจากป่าซึมลงใต้ดินนะครับแล้วก็น้ำก็ในส่วนของลำน้ำก็จะหลากออกไปนะครับ Circular เนี่ยครับก็จะมีน้ำในส่วนที่ไหลกลับเข้ามาเติมนะครับแล้วเรานำน้ำในส่วนที่เราใช้แล้วเนี่ยกลับไปใช้ใหม่ได้อย่างไรนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับที่เป็นตัวอย่างของในภาคการเกษตรที่เป็น Circular นะครับก็คือในโครงการเขื่อนเจ้าพระยานะครับด้านบนจะมีคลองส่งน้ำนะครับจากพื้นที่จังหวัดชัยนาทลงมานะครับสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนะครับซึ่งคลองครับก็จะยาวประมาณสัก 40-50 กิโลนะครับส่งลงมาในพื้นที่ชลประทานทางตอนบนนะครับและนี้พื้นที่ชลประทานที่ตอนบนที่รับน้ำแล้วนะครับก็มีการปล่อยน้ำลงในพื้นที่ตอนล่างนะครับอันนี้ก็คือการได้นำน้ำกลับไปใช้อีกครั้งหนึ่งนี่คือการ reuse เป็นต้นนะครับแล้วก็จะปล่อยน้ำลงมาเติมนะครับทางตอนล่างแล้วก็ระบายลงสู่ ลำน้ำสายใหญ่นะครับเช่นแม่น้ำท่าจีนหรือแม่น้ำเจ้าพระยานะครับในส่วนนี้ครับถ้าตามลงมาครับน้ำที่ระบายลงมาก็จะเป็นน้ำที่มีคุณภาพที่ไม่ค่อยดีแล้วนะครับในส่วนตรงนี้ครับเราจะมีวิธีการในการที่จะปรับเปลี่ยนหรือการลดใช้ได้อย่างไรนะครับก็คือเราจะลดสารเคมีได้อย่างไรนะครับก็คือการส่งเสริมแล้วครับว่าเราจะต้องลดสารเคมีใช่ไหมยกเลิกการเป็นการใช้สารเคมีไปใช้เรื่องสารชีวภาพนะครับได้ไหมอย่างไรอันนี้คือเป็นกระบวนการที่เราคงจะต้องมาเป็นอะไรที่เป็นกำแพงที่ยากมากๆนะครับแต่เราก็ยังคงจะต้องทำแล้วก็รณรงค์เป็นต้นนะครับนี่ข้ามฝั่งมานิดหนึ่งจากภาคการเกษตรนะครับน้ำที่มาจากภาคครัวเรือนนะครับหรือภาคอุตสาหกรรมเนี่ยครับก็คุณภาพน้ำเนี่ยมันก็มีหน่วยงานที่ควบคุมนะครับเราก็มีการส่งเสริมครับแล้วก็มีมาตรการหรือมีเป้าหมายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับว่าคุณภาพน้ำที่คุณปล่อยไปเนี่ยจะต้องมีการบำบัดนะครับแล้วก็มีการติดตามนะครับเป็นต้นนะครับเพื่อที่จะให้เกิดการนำน้ำเนี่ยเอากลับไปใช้ใหม่นะครับแล้วก็มีการบำบัดนะครับให้เรียบร้อยนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับก็คือปัจจุบันเนี่ยการใช้น้ำนะครับเริ่มการใช้น้ำในส่วนของบนดินนะครับก็มีข้อจำกัดครับว่าความแปรผันของน้ำฝนนะครับที่ตกอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้บางปีก็จะแล้งบางปีก็ตกท้ายเขื่อนบางปีตกเหนือเขื่อนนะครับเราไม่สามารถที่จะอะไรครับคาดการได้อย่าง 100% นะครับก็ส่วนนี้ครับพอใน 2-3 ปีหลังจากที่มีสทช.ขึ้นมาก็มีการบลูมนะครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วนนะครับก็มีข้อมูลในเรื่องของปริมาณน้ำบาดาลนะครับที่ซึมลงไปที่ผมนำเสนอเมื่อสักครู่ครับประมาณ 9% ของปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมานะครับประมาณ 70,000 กว่าล้านนะครับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลนะครับวิจัยไว้บอกว่า 45,000 ล้านสามารถนำเอามาใช้ได้ปัจจุบันใช้แล้วนะครับ 15,000 ล้านยังเหลืออีกประมาณ 30,000 ล้านนะครับก็ในส่วนนี้ครับก็เริ่มมีการใช้มากขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วก็เริ่มมีการพูดคุยครับว่าเราเริ่มเอาน้ำบาดาลมาใช้เยอะแล้วนะครับมีกฎเกณฑ์มีเงื่อนไขมีรูปแบบอะไรที่เป็นมาตรฐานหรือไม่อย่างไรนะครับประเด็นที่ผมพยายามจะจูงมาคือพอใช้เยอะๆแล้วน้ำบาดาลครับมันลดครับก็มีแนวทางแนวความคิดนะครับในการที่จะมาเติมน้ำบาดาลลงไปนะครับตรงนี้ก็พยายามที่จะทำเป็นในเรื่องของวิจัยออกมาหลากหลายนะครับแล้วก็มีบทสรุปว่าควรจะเติมน้ำรูปแบบไหนบ้างอย่างไรนะครับเป็นต้นอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของ Circular นะครับ Economy ที่น่าจะเป็นภาพชัดในเรื่องของการบริหารทรัพยากรน้ำครับค่ะน่าสนใจมากเลยที่เพิ่งทราบว่าเราเติมน้ำบาดาลได้ด้วยหรือว่าเราต้องรอจากธรรมชาติอย่างเดียวนะคะฟังดูนี่ก็คือทางสทช.เนี่ยนโยบายเรื่องน้ำเนี่ยตอบโจทย์เรื่อง Circular Water Economy อยู่แล้วนะคะซึ่งทางฝั่งของฝั่งวิจัยหรือทำการพัฒนาเทคโนโลยีเนี่ยใดๆที่ตอบแก้ปัญหาหรือภาพใหญ่ที่สทช.วางไว้เนี่ยก็น่าจะมีประโยชน์แล้วก็นำมาปรับใช้ได้ในหลายรูปแบบนะคะซึ่งเดี๋ยวต่อไปเราจะคุยกันแล้วเราจะเจาะไปถึงในระดับพื้นที่ซึ่งก็จะเห็นภาพจากที่คุณธนโรจน์พูดมาเป็นภาพใหญ่เห็นภาพในพื้นที่ได้ชัดขึ้นที่บอกว่าปัญหาแต่ละพื้นที่เป็นยังไงนะคะวันนี้นะคะก็ตอนนี้คือเราทราบถึงแนวคิดในเชิงเทคโนโลยีและได้ทราบถึงทางด้านนโยบายแล้วนะคะวันนี้ก็มีอีกหน่วยงานหนึ่งแต่ว่าอย่างที่บอกว่าทางคุณมีวิทยากรอีกท่านหนึ่งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะหรือว่าสทถูกไหมคะซึ่งก็เป็นหน่วยงานที่เรียกว่ารับลูกต่อจากสทช.ก็ได้เหมือนกับสทช.สร้างนโยบายเสร็จแล้วสทก็คือจะต้องมานำนโยบายนี้ไปสู่การปฏิบัติเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นหน่วยงานตรงกลางที่เราขาดไม่ได้เลยเพื่อที่จะมาทำให้แนวคิดของเราไปสู่การปฏิบัติจริงๆนะคะก็วันนี้คุณกรวุฒินะคะก็แม้ว่าจะมีภารกิจสำคัญต้องรีบไปแต่ยังให้เกียรติที่จะมาให้ความรู้กับเราว่าปัจจุบันนี้สทดำเนินการยังไงอยู่เบื้องต้นก็อยากจะให้คุณกรวุฒิช่วยเล่าประสบการณ์หรือว่าแนวทางที่สทดำเนินการในการบริหารจัดการน้ำที่พอสททำเนี่ยสทก็จะส่งต่อ แนวทางนี้ไปสู่ท้องถิ่นอบต.เทศบาลอะไรเงี้ยต่อเนี่ยค่ะว่าปัจจุบันเนี่ยมีแนวทางการบริหารจัดการน้ำอย่างไรแล้วก็การจัดการระบบประปาที่ท้องถิ่นดูแลเนี่ยเป็นยังไงมีผลสำเร็จอันไหนที่คิดว่าอยากถ่ายทอดว่าทำตามได้นะหรือว่าอันไหนที่ยังเป็นปัญหาอุปสรรคหรือมองว่าสามารถที่จะเอาเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆเนี่ยเข้าไปช่วยเสริมการทำงานของทางสท.ได้ค่ะเชิญคุณกรวุฒิค่ะครับกับขอบคุณครับครับกราบเรียนท่านผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับท่านคณะวิทยากรนะครับท่านผู้เข้าร่วมเสวนาครับกับผมกรวุฒิบรรยงวรพินิจครับผู้อำนวยการกองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยครับท่านครับต้องขอกราบเรียนว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นของเรานะครับมีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับให้มีอำนาจหน้าที่ในการบริการสาธารณะนะครับท่านครับซึ่งตามรัฐธรรมนูญปี60มาตรา250เนี่ยบอกว่าองค์กรท้องถิ่นมีหน้าที่และอำนาจในการจัดทำบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนนะครับตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งปัจจุบันนี้นะครับองค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับมีทั้งหมด 7,850 แห่งนะครับท่านครับทั้งท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปและรูปแบบพิเศษนะครับประกอบด้วยอบต.เทศบาลอบจ.นะครับเมืองพัทยาและกรุงเทพมหานครนะครับท่านครับสำหรับอบต.นี่ตอนนี้ก็เหลืออยู่ 5,300 แห่งนะครับท่านครับซึ่งกรมเรานะครับมีหน้าที่ในการส่งเสริมนะครับสนับสนุนประสานนะครับกิจการนะครับสาธารณะนะครับให้องค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยนะครับสามารถที่จะดำเนินการบริการสาธารณะประชาชนได้นะครับตามกรอบอำนาจหน้าที่ซึ่งระบบประปาเนี่ยนะครับท่านครับก็ถือว่าเป็นอำนาจหน้าที่อย่างหนึ่งนะครับหรือเรื่องจัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเนี่ยนะครับเป็นอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับตามกฎหมายจัดตั้งก็คือพรบอบตเทศบาลและก็พรบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับท่านครับซึ่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจปี2542นะครับแล้วก็แผนปฏิบัติการด้านน้ำนะครับท่านครับไม่ว่าจะเป็นแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจนะครับท่านครับปี43ฉบับที่1นะครับแล้วก็ปี51ฉบับที่2ก็ได้กำหนดไว้ชัดเจนนะครับในการถ่ายโอนระบบประปาหมู่บ้านให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับซึ่งมีการถ่ายโอนตั้งแต่ปี2545นะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับมีทั้งสิ้นจำนวน 69,914 แห่งนะครับท่านครับซึ่งแบ่งการบริหารจัดการเป็นสองแบบนะครับท่านครับแบบแรกก็คือบริหารโดยคณะกรรมการกิจการและการบำรุงรักษานะครับประปาหมู่บ้านจำนวน 26,568 แห่งนะครับซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยนะครับว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปานะครับปี48อีกอันหนึ่งก็คือบริหารโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับซึ่งอันที่2นี่มีอยู่จำนวน 43,346 แห่งนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่านะครับการกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับในการดูแลระบบประปาเนี่ยนะครับผมถือว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นการกระจายอำนาจให้กับพี่น้องประชาชนนะครับได้มีส่วนร่วมนะครับในการพัฒนาตัวเองนะครับที่สามารถยืนหยัดและก็พึ่งพาตนเองได้นะครับท่านครับเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบนะครับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาประปาหมู่บ้านปี48นี่นะครับท่านครับตรงนี้ต้องขอเรียนว่ามันมีการดำเนินการมานะครับท่านครับโดยองค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับที่สามารถขับเคลื่อนนะครับท่านครับในระบบประปาหมู่บ้านได้ที่เป็นผลสำเร็จนะครับท่านครับตอนนี้ก็มีหลายแห่งครับท่านครับมีหลายแห่งนะครับโดยเขาสามารถที่จะขับเคลื่อนระบบประปาจนมีมาตรฐานหรือเราเรียกว่าประปาดื่มได้นะครับท่านครับนะซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าประปาดื่มได้นี่นะครับเป็นนโยบายสำคัญ1 ใน 10ของกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านครับที่โดยกรมส่งเสริมท้องถิ่นเนี่ยมีการขับเคลื่อนผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่นะครับท่านครับนะโดยผ่านเกณฑ์มาตรฐานนะครับจากกรมอนามัยครับท่านครับนะซึ่งมีอยู่ประมาณเกือบ20แห่งเลยครับตอนนี้ทั่วประเทศเราจะมีการขับเคลื่อนอยู่นะครับที่จะเห็นได้ชัดและก็จับต้องอย่างเป็นรูปธรรมได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเทศบาลตำบลอาจสามารถจังหวัด101ครับท่านครับนะฮะได้มีการนำระบบนวัตกรรมนะครับเซ็นเซอร์ไปใช้นี่ผมก็ยังไม่เคยเห็นนะครับนะตั้งใจว่าจะไปดูหลังสงกรานต์เนี่ยครับท่านครับตอนนี้นะฮะและอีกอันหนึ่งก็ที่องค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคกนะครับจังหวัดเพชรบุรีครับท่านครับนี่คือ2ตัวอย่าง ที่เห็นได้ชัดและก็น่าจะมีการขับเคลื่อนในอนาคตต่อไปนะครับสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นอื่นนะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นแต่ละแห่งเนี่ยศักยภาพมันไม่เท่ากันครับท่านครับนะโดยทางกรมส่งเสริมการท้องถิ่นนะฮะกรมทรัพยากรน้ำเอ่ยกรมอนามัยเอ่ยก็ได้ออกเป็นคู่มือนะครับท่านครับคู่มือหลักเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระบบประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับโดยจะมีการอบรมมีการพัฒนานะครับผู้ปฏิบัติงานที่เขาดูแลในเรื่องระบบประปาหมู่บ้านอยู่นะครับท่านครับโดยสถิติข้อมูลที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ปี61ถึงปี67นะครับท่านครับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเราได้มีการอุดหนุนนะครับเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในเรื่องซ่อมแซมปรับปรุงและก็รักษาระบบประปาหมู่บ้านเนี่ยนะครับจำนวน 6,517 โครงการนะครับรวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 17,800 ล้านบาทเศษนะครับท่านครับเพื่อที่จะมีการขับเคลื่อนในเรื่องนี้ให้เป็นรูปธรรมในอนาคตต่อไปนะครับท่านครับขออนุญาตกลับเรียนครับท่านค่ะแล้วเราได้มีกิจกรรมในการในเชิงการส่งเสริมในเรื่องขององค์ความรู้ความสามารถของผู้ดูแลระบบประปาหรือว่าการบริหารจัดการอยู่บ้างไหมคะครับเรื่องนี้ก็มีการอบรมตลอดครับท่านครับมีการดำเนินการตลอดปีนี้เราก็ได้มีการของงบประมาณนะครับปี67เนี่ยนะครับจำนวน1ล้านบาทเศษนะครับในการขับเคลื่อนอบรมตรงนี้แล้วก็จะต่อยอดในการนำนวัตกรรมไปใช้ในอนาคตเพื่อความยั่งยืนต่อไปครับท่านครับซึ่งวันนี้เสียดายที่คุณกรวุฒิอาจจะไม่ได้อยู่จนจบเดี๋ยวพอต่อไปนักวิจัยจะได้มีแสดงให้เห็นว่าโครงการที่เราได้เริ่มทำมาแล้วเนี่ยในเรื่องของการถ่ายทอดองค์ความรู้เนี่ยเป็นยังไงบ้างซึ่งเราก็มองถึงภาพอนาคตว่าอาจจะได้ร่วมมือกันนำไปถ่ายทอดนำไปเป็นส่วนหนึ่งเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำในของระบบประปาของท้องถิ่นด้วยนะคะขอบคุณคุณกรวุฒิมากค่ะขอบคุณครับท่านค่ะก็เดี๋ยวเราก็ตอนนี้เราค่อยๆขยับนะคะใจเย็นๆนิดนึง เราเริ่มมาจากแนวคิดนโยบายแล้วก็ตอนนี้มีหน่วยงานที่จะพาแนวคิดไปสู่การปฏิบัติโดยลงไปที่ท้องถิ่นนะคะวันนี้นอกจากดร.ชัญชนาเนี่ยเรามีนักวิจัยอีกท่านหนึ่งก็คือดร.ณัฐพรนะคะเป็นหัวหน้าทีมวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาตินะคะดร.ณัฐพรนี่เรียกว่าเป็นขวัญใจผู้หลักผู้ใหญ่นะคะโดยเฉพาะผู้ใหญ่บ้านเพราะว่าได้แบบมีกิจกรรมที่ไปลงพื้นที่นำเอาเทคโนโลยีไปเกี่ยวกับเรื่องของการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านนะคะแล้วก็การบริหารจัดการน้ำประโภคบริโภคในชุมชนเดี๋ยววันนี้จะให้ดร.ณัฐพรช่วยแชร์ประสบการณ์แล้วก็เล่าถึงงานวิจัยนะคะที่เรานำเอาเทคโนโลยีนวัตกรรมที่พัฒนาโดยสวทช.เนี่ยไปช่วยแก้ปัญหาในลงพื้นที่จริงๆแล้วในชุมชนค่ะเชิญดร.ณัฐค่ะค่ะในส่วนของเทคโนโลยีนะคะที่เรานำไปใช้ในเชิงพื้นที่อะค่ะก็จะสอดคล้องกับในส่วนของ BCG เรื่องของการหมุนเวียนนำน้ำอะค่ะมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็ในเรื่องของการรับมือกับทั้งช่วงของภัยแล้งนะคะเรามีงานวิจัยทำตั้งแต่ต้นน้ำนะคะตั้งแต่ในส่วนของเก็บเกี่ยวน้ำจากฟ้านะคะมีงานวิจัยที่ทำร่วมกับทางกรมฝนหลวงค่ะเรื่องของการนำเอาวัสดุนาโนเนี่ยนะคะมาใช้ในการเพิ่มโอกาสในการเกิดฝนนะคะโดยเฉพาะฝนเมฆเย็นค่ะซึ่งมันสามารถที่จะช่วยลดพายุลูกเห็บได้ด้วยนะคะแล้วก็ในบางพื้นที่ค่ะที่มีเรื่องของความชื้นสัมผัสสูงเราก็เก็บเกี่ยวน้ำจากฟ้ามาใช้ประโยชน์อันนี้ก็คือเป็นเทคโนโลยีที่เราจัดการน้ำตั้งแต่หาน้ำดิบมาใช้ประโยชน์นะคะอย่างที่สองซึ่งก็จะเข้าทางส่วนของหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับเชิงพื้นที่เรื่องของการนำน้ำดิบมาใช้ประโยชน์นะคะทีนี้ในการนำน้ำดิบเนี่ยมาใช้อุปโภคบริโภคเรามีโครงการในการที่จะนำเทคโนโลยีมาใช้ทีนี้ก่อนที่จะนำน้ำมาใช้เนี่ยค่ะต้องทราบก่อนว่าน้ำนั้นเนี่ยด้วยสถานการณ์ปัจจุบันมันมีบริบทเรื่องของการปล่อยน้ำทิ้งการปนเปื้อนของแหล่งน้ำดิบจากพวกสารมลสารต่างๆที่อยู่ในน้ำเพราะฉะนั้นเรามีการพัฒนาเรื่องของเทคโนโลยีในการตรวจวัดค่ะเพื่อที่จะวัดว่าในน้ำดิบนั้นนะคะมีองค์ประกอบของสารปนเปื้อนอะไรอยู่บ้างนะคะเทคนิคที่เราใช้ในการวัดเนี่ยจะเป็นเทคโนโลยีในการที่เราสามารถตรวจวัดภาคสนามได้นะคะเป็นเทคโนโลยีอย่างง่ายการอ่านผลเนี่ยสามารถอ่านได้ทั้งสังเกตเรื่องการเปลี่ยนสีการอ่านค่านะคะ ซึ่งขึ้นอยู่กับกลุ่มผู้ใช้งานค่ะเราดีไซน์ให้ตัวเซ็นเซอร์เนี่ยใช้งานง่ายสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปหรือในส่วนของทางด้านของผู้เชี่ยวชาญนะคะก็สามารถที่จะใช้งานได้แล้วก็เป็นระบบที่ลิงก์กับ GIS ได้ก็จะบอกว่าพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยนะคะมันมีเรื่องของการปนเปื้อนอย่างไรบ้างนะคะอันนี้เป็นเรื่องของพอเราตรวจวัดรู้ละถัดมาก็จะเข้าสู่เรื่องของเทคโนโลยีในการจัดการค่ะซึ่งเทคโนโลยีในการจัดการไปสไลด์หน้าต่อไปได้เลยเนาะค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างค่ะว่าอย่างที่เมื่อสักครู่เนี่ยค่ะชุมชนจะต้องมีการดูแลเรื่องของระบบประปาหมู่บ้านของตัวเองที่หมู่บ้านดูแลเองกับในส่วนที่เป็นเทศบาลหรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลเนี่ยค่ะหลังจากที่เราทราบแล้วว่าน้ำดิบเนี่ยมันมีการปนเปื้อนหรือมีองค์ประกอบของน้ำอะไรบ้างเราเข้าสู่ในส่วนของการจัดการหรือการกำจัดสารปนเปื้อนเพื่อให้ได้น้ำดิบนั้นมาใช้ประโยชน์ในเรื่องของน้ำประปานะคะโดยเทคโนโลยีที่เราใช้เนี่ยอย่างที่เรียนว่าเราเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมนะคะแล้วก็เน้นเพื่อให้เกิดความยั่งยืนคือต้นทุนไม่สูงแล้วก็มีการหาลือหรือว่าเข้าถึงชุมชนเข้าถึงเข้าใจชุมชนอย่างที่อาจารย์รอยยนต์ได้พูดเมื่อสักครู่นี้นะคะเรามีการหาลือว่าแล้วเทคโนโลยีอะไรที่มันเหมาะสมกับชุมชนก็เป็นที่มาในการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นลักษณะที่เป็นมิตรกับผู้ใช้งานนะคะแล้วก็เน้นว่าปรับปรุงจากโครงสร้างเดิมที่เขามีอยู่แล้วอะค่ะเอามาเพิ่มประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปริมาณในการผลิตน้ำหรือคุณภาพน้ำที่ผ่านระบบเพื่อให้น้ำประปาเนี่ยค่ะเป็นน้ำประปาที่ผ่านมาตรฐานของกรมอนามัยอันนี้ก็จะเป็นในสไลด์จะเป็นตัวอย่างเทคโนโลยีที่เราทำนะคะในพื้นที่อันนี้จะเป็นระบบประปาผิวดินค่ะก็จะมีการเลือกใช้เทคโนโลยีต่างๆแล้วก็จะมีการใช้ของดีหรือว่าวัสดุที่เป็นจุดเด่นอยู่ในพื้นที่เนี่ยแหละค่ะมาใช้ประโยชน์เพื่อเน้นให้มันเกิดกับความยั่งยืนนะคะค่ะในส่วนของการดำเนินงานเชิงพื้นที่เนี่ยเราได้นำร่องดำเนินการทั้งในส่วนระบบประปาผิวดินประปาบาดาลแล้วก็ในส่วนของประปาภูเขาด้วยนะคะซึ่งในส่วนประปาภูเขาเนี่ยเราตั้งชื่อเป็นโมเดลเรียกว่าทำในพื้นที่สันดอนแก้วเราก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นสันดอนแก้วโมเดลนะคะที่จะมีการดำเนินงานอันนี้เล่าให้ฟังว่าในส่วนกลางน้ำคือการนำน้ำดิบมาใช้ประโยชน์ส่วนปลายน้ำคือเรื่องของน้ำเสียน้ำทิ้งจากกิจกรรมต่างๆอย่างที่ดร.ชัญชนานะคะพูดแต่ชื่อเล่นถูก พูดถึงเรื่องของพวกมลพิษหรือสารอุบัติใหม่หลายๆตัวที่เราทราบกันดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไมโครพลาสติกเรื่องของพวกยาปฏิชีวนะต่างๆที่มันก่อให้เกิดเรื่องของเชื้อดื้อยาอย่างเงี้ยค่ะเราก็มีการพัฒนาเทคโนโลยีในการที่จะจัดการน้ำที่เป็นน้ำเสียจากกิจกรรมของพวกเราเนี่ยแหละค่ะเอามาเพื่อหมุนเวียนทำให้กำจัดของเสียนั้นแล้วก็หมุนเวียนนำน้ำกลับมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะค่ะค่ะดร.นัทพูดถึงสันดอนแก้วโมเดลวันนี้เราก็มีสันดอนแก้วด้วยนะคะคือมีบทบาทเป็นทั้งณวันนี้ก็คือที่ท้องถิ่นใช่ท้องถิ่นแล้วก็เป็นผู้บริหารท้องถิ่นด้วยนะคะอยากให้ผู้ใหญ่สว่างเล่าให้ฟังถึงที่ดร.นัทได้พูดถึงโมเดลสันดอนแก้วว่าพอทีมทางสวทช.ไปทำงานร่วมกับชาวบ้านแล้วเนี่ยมันเกิดประโยชน์ยังไงชาวบ้านได้ประโยชน์ยังไงแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยสถานการณ์ในพื้นที่เป็นยังไงครับผู้ใหญ่ครับก็ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอบคุณทางผู้อำนวยการนะครับสวทช.แล้วก็ทางคณะทำงานของสวทช.นะครับโดยทางท่านดร.นัทนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับที่ลงพื้นที่นะครับของอำเภอแม่ทะนะครับจังหวัดลำปางนะครับก็เป็นอีกเวทีหนึ่งนะครับที่ถือว่าครั้งแรกในชีวิตของผมเลยก็ว่าได้ที่ขึ้นไปอยู่บนเวทีระดับชาติระดับใหญ่แบบนี้นะครับรู้สึกตื่นเต้นนะครับก็ดีใจนะครับที่มีโอกาสนะครับได้มาอยู่ณจุดนี้นะครับแต่จริงๆเนี่ยผมอยากจะให้ทางท้องถิ่นเมื่อท่านอยู่ของสท.อยู่สักนิดหนึ่งนะครับก็จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับที่มาที่ไปของอปท.นะครับเรื่องเกี่ยวกับโดยเฉพาะในส่วนของบริบทศักยภาพพื้นที่อาจจะไม่เหมือนกันนะครับของท้องถิ่นนะครับ ครับแต่ที่มาที่ไปเนี่ยก็อยากจะพูดถึงในส่วนของชุมชนบ้านผมก็แล้วกันนะครับของบ้านสันดอนแก้วนะครับอย่างที่ทางสวทช.นะครับโดยของท่านดร.นัทนะครับได้เข้าไปลงในพื้นที่ของบ้านสันดอนแก้วนะครับก็ชาวบ้านแฮปปี้ภูมิใจนะครับก็ถือว่าเราจะเป็นแบบนั้นเลยนะครับคือสภาพปัญหาเนี่ยของบ้านผมนะครับของชุมชนบ้านสันดอนแก้วเนี่ยนะครับก็คือเป็นระบบประปาภูเขานะครับเราถือว่าเราเป็นต้นน้ำนะครับเป็นหมู่บ้านที่ติดภูเขานะครับติดเขตอุทยานแห่งชาติเวียงโกไสนะครับของจังหวัดแพร่นะครับถือว่าเป็นต้นน้ำเลยนะครับที่เวลาน้ำมาก็มาเยอะแยะเลยน้ำป่าไหลหลากเลยนะครับก็ดินโคลนถล่มนะครับเราก็อยู่ในจุดเสี่ยงเหมือนกันนะครับแต่ปัญหานะครับเพราะว่าแล้งเราก็แล้งทำไมเราเป็นต้นน้ำแล้วทำไมต้องแล้งล่ะนะครับเราบอกว่าเราอยู่กับป่านะครับสภาพพื้นที่ของเราเนี่ยก็อยู่ในเขตในส่วนของป่าสงวนและเขตอุทยานนะครับพื้นที่ทั้งหมดเนี่ย138ตารางกิโลเมตรทั้งตำบลนะครับก็จะเป็นพื้นที่อยู่อาศัยแล้วก็ในส่วนของทำการเกษตรที่เหลือก็เป็นพื้นที่ป่านะครับดังนั้นเราจะหาแหล่งพื้นที่เก็บกักน้ำค่อนข้างจะลำบากนะครับจะไม่มีพื้นที่เลยเพราะว่าติดพื้นที่ป่านะครับดังนั้นระบบน้ำในหมู่บ้านของเราเนี่ยของบ้านสันดอนแก้วเนี่ยนะครับก็จำนวนของประชากรก็มี1,550คนนะครับ153หลังคาเรือนนะครับจากอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับก่อนที่ทางสวทช.หรือว่าทางดร.นัทจะเข้าไปบริหารจัดการนะครับเรื่องน้ำเนี่ยเราก็พูดได้ตามตรงว่าเราทำแบบธรรมชาติคือต่อตรงนะครับจากต้นน้ำมาลงที่กรองน้ำหรือว่าที่แท้งไม่ใช่ที่กรองคือไม่มีที่กรองเลยนะครับต่อตรงเลยนะครับสังเกตดูผู้สูงอายุหรือว่าตั้งแต่คนเริ่ม60-70มาเข้าโรงพยาบาลเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นนิ่วเป็นอะไรต่างๆนะครับการผ่าการอะไรต่างๆก็รู้สึกเยอะเหมือนกันนะครับคือน้ำขุ่นเหม็นมีกลิ่นทับถมแล้วยังไม่พอเราต่อตรงนะครับจากต้นน้ำยังถึงก๊อกชาวบ้านเลยก็มีปลาไหลออกมามีถั่วอะไรก็มีเยอะแยะเลยนะครับอันนี้คือธรรมชาตินะครับคือธรรมชาติของเราที่เราอยู่แบบนั้นแต่เราก็บำบัดกันได้นะครับแต่เรามีปัญหาปุ๊บนะครับอันนี้คือสภาพของเรานะครับที่เราอยู่หลังจากที่ทางสวทช.เข้าไปช่วยบริหารจัดการนะครับเข้าในพื้นที่ชาวบ้านแฮปปี้ชาวบ้านดีใจทางท่านดร.นัทแล้วก็ทางผอ.ก็เข้าไปนะครับประชุมประชาคมชาวบ้านแล้วก็พูดที่มาที่ไปเรื่องเกี่ยวกับเข้ามาบริหารจัดการเรื่องเกี่ยวกับแหล่งน้ำนะครับของในชุมชนชาวบ้านก็ดีใจเราช่วยกันเราพ้นปัญหาเรามีปัญหานะครับก็ให้ทางสวทช.ช่วยกันทำอย่างที่ทางดร.นัทเราหาวิธีแบบง่ายๆเราช่วยกันทำนะครับแล้วก็เข้าถึงนะครับคนในท้องถิ่นชาวบ้านก็ช่วยกันนะครับในด้านหลายๆด้านนะครับโดยที่ว่าไม่ต้องไปว่าจ้างอะไรต่างๆชาวบ้านเราก็ช่วยกันระบบวางท่อทำความสะอาดล้างแท้งตามที่ท่านดร.นัทบอกว่าจะต้องเป็นแบบนี้นะแบบนี้นะเราก็ต้องช่วยกันเพราะเราอยากได้นะครับเราอยากได้จริงๆนะครับก็ช่วยกันทำคนละอย่างสองอย่างนะครับก็ช่วยกันทาสีบ้างทำปรับภูมิทัศน์ทำอะไรต่างๆต่อจากนั้นมาเราก็เข้ามาเรื่องเกี่ยวกับในส่วนของพัฒนาเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนก็ตัวนี้กับหลังจากที่เราเห็นเราอยู่กันในสภาพแบบนั้น30กว่าปี40กว่าปีจนถึงเนี่ยก็50แล้วผมเนี่ยนะครับเราก็ใช้อยู่แบบเนี้ยนะครับเราก็จะเห็นว่าเราได้รับการสนับสนุนภาคีเครือข่ายเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นราชภัฏนะครับของลำปางนะครับไม่ว่าจะเป็นของท้องถิ่นนะครับของอปท.นะครับแต่จริงๆเนี่ยของท้องถิ่นเนี่ยไม่ใช่ว่าสันดอนแก้วนะเป็นชื่อว่าศิริราชเป็นชื่อองค์กรเทศบาลตำบลศิริราชนะครับเป็นชื่อองค์กรแต่ตำบลสันดอนแก้วนี่เป็นตำบลสันดอนแก้วแต่เทศบาลเนี่ยเป็นเทศบาลศิริราชนะครับแล้วก็ทั้งอปท.เข้ามามีส่วนร่วมนะครับในภาคีเครือข่ายอะไรต่างๆหลังจากที่ทางดร.นัททางสวทช.ไปช่วยการบริหารจัดการเนี่ยเราจะเห็นว่าน้ำนะครับปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่เราพบคือหนึ่งบ้านมันเป็นสันดอนแก้วใช่ไหมมันอยู่เนินสูงต่ำดำอะไรแบบประเภทนี้คือน้ำมันไหลไม่ถึงชุมชนนะครับก็ทางสวทช.ก็ไปสร้างระบบแท้งนะครับและระบบถังกรองนะครับทำถังกรองระบบถังแชมเปญนะครับให้กับชุมชนให้กับชาวบ้านน้ำก็สามารถไหลนะครับสามารถจ่ายให้กับครัวเรือนนะครับที่มีความเดือดร้อนที่น้ำไม่ถึงนะครับ ก็สามารถใช้ในครัวเรือนได้แล้วก็น้ำก็สามารถเพียงพอนะครับในการใช้นะครับก็ได้น้ำที่ได้มาตรฐานน้ำสะอาดนะครับสามารถไม่ต้องสามารถซื้อแล้วก็ไม่ต้องไปซื้อหรือว่าสามารถทานได้เลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางทีมงานแล้วก็ทางสวทช.นะครับที่ไปช่วยขับเคลื่อนในเรื่องเกี่ยวกับการระบบนะครับครับผมขอบคุณครับค่ะตอนนี้ดร.นัทอาจจะสูงลอยสูงขึ้นมานิดนึงแล้วนะคะก็ผู้ใหญ่ไม่ต้องห่วงนะคะถึงแม้ว่าสทจะกลับไปแล้วเดี๋ยวทางทีมเราเดี๋ยวส่งข้อความหลังไมค์ไปบอกสทคือเท่าที่ผู้ใหญ่พูดมาก็คือโดยหลักการเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเนี่ยเป็นเรื่องจริงเลยก็คือเราต้องเข้าใจพื้นที่ก่อนบางทีในการปรับปรุงหรือแก้ไขระบบประปาในแต่ละพื้นที่เนี่ยบริบทของปัญหาแต่ละพื้นที่มันก็จะแตกต่างกันนะคะบางที่ก็เป็นภูเขาบางที่ก็ขาดน้ำบางที่ก็น้ำเยอะเกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นบางทีการที่เราจะใช้แพทเทิร์นเดียวกันทั้งประเทศเนี่ยอาจจะไม่เหมาะเราจะต้องมาเข้าใจในพื้นที่จริงๆด้วยนะคะทีนี้นอกจากการนำเอาเทคโนโลยีนวัตกรรมที่เรามีที่เราคิดขึ้นมาเพื่อให้มันเหมาะสมกับชุมชนแต่ละที่หรือชาวบ้านเนี่ยนะคะก็ทราบว่าทางสวทช.เนี่ยเราก็มีกิจกรรมในเรื่องของการส่งเสริมองค์ความรู้ความตระหนักรู้เกี่ยวกับเรื่องน้ำให้กับชุมชนแล้วก็โรงเรียนด้วยนะคะอยากให้ดร.นัทช่วยแชร์ในกิจกรรมตรงนี้ด้วยนะคะค่ะในส่วนของเทคโนโลยีเราพัฒนาเทคโนโลยีและสิ่งหนึ่งที่เราต้องถ่ายทอดก็คือเรื่องของการใช้เทคโนโลยีค่ะอย่างถูกต้องอย่างเหมาะสมว่าจะใช้งานได้อย่างไรนะคะในส่วนของเรื่องเทคโนโลยีการตรวจวัดค่ะเราก็มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วก็มีการนำไปใช้จริงนะคะใน6จังหวัดตามสไลด์ที่เห็นนะคะแล้วก็มีการนำไปใช้ร่วมกับทั้งภาคประชาชนแล้วก็ภาคในส่วนของราชการด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในการประปาส่วนภูมิภาคนะคะหรือว่าศูนย์อนามัยเองหรือว่าในส่วนของสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษนะคะค่ะสไลด์ถัดไปได้เลยค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมว่านอกเหนือจากในกลุ่มของประชาชนแล้วสิ่งที่เราเล็งเห็นความสำคัญก็คือเยาวชนค่ะเพราะว่าเยาวชนเนี่ยเขาก็ต้องใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคเรามีความตั้งใจในการที่จะสร้างความตระหนักตั้งแต่ในภาคของเยาวชนทั้งในส่วนของคุณครูและนักเรียนนะคะมีเหมือนลักษณะเข้าเป็นลักษณะของโครงงานวิทยาศาสตร์ส่วนหนึ่งนะคะที่จะนำเอาตัววิทยาศาสตร์เนี่ยให้เข้าถึงน้องๆนักเรียนให้เขาสามารถที่จะตรวจวัดคุณภาพน้ำแล้วก็รู้วิธีในการจัดการคุณภาพน้ำให้เขาเป็นตัวกลางหรือว่าเป็นเรื่องของยุวชนนะคะในการที่จะส่งต่อเรื่ององค์ความรู้ให้ทางครอบครัวหรือชุมชนต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เรามีการดำเนินงานร่วมกับทางโรงเรียนนะคะในพื้นที่จังหวัดลำปางค่ะค่ะสไลด์ถัดไปได้เลยค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพในส่วนของเรื่องการพอตรวจวัดแล้วพอมารู้เรื่องของมีสารปนเปื้อนอะไรบ้างเราก็หาวิธีในการจัดการแต่จัดการโดยการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมแล้วก็อย่างง่ายเป็นมิตรกับผู้ใช้งานเพื่อที่จะให้ผู้ใช้งานระบบประปาหมู่บ้านนะคะเขาสามารถที่จะเข้าใจแล้วสามารถที่จะใช้งานระบบได้อย่างถูกต้องไม่ว่าจะเป็นในช่วงของฤดูน้ำหลากหรือว่าในส่วนของฤดูแล้งนะคะค่ะสไลด์ถัดไปค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะคะเราไปทำแก้ปัญหาเราทำในลักษณะที่เป็นต้นแบบเชิงพื้นที่นะคะอย่างในพื้นที่ลำปางเนี่ยก็จะมีพื้นที่สันดอนแก้วที่เป็นเรื่องของประปาภูเขานะคะแล้วก็พื้นที่บ้านสักค่ะซึ่งเป็นลักษณะของประปาบาดาลดูตั้งแต่เรื่องน้ำใช้ไปจนถึงเรื่องของน้ำดื่มให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชนแล้วก็เน้นความยั่งยืนก็คือต้นทุนไม่สูงนะคะสะอาดปลอดภัยแล้วก็ทั่วถึงค่ะแล้วก็จะมีการดำเนินงานในพื้นที่ขอนแก่นนะคะซึ่งเริ่มนำร่องไปแล้วนะคะในส่วนของ6พื้นที่ด้วยกันค่ะเป็นลักษณะของโมเดลต้นแบบซึ่งแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาจะมีสภาพปัญหาแหล่งน้ำดิบที่แตกต่างกันบางพื้นที่อาจจะเผชิญปัญหาเรื่องของน้ำกร่อยอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีการเลือกใช้ตัวเทคโนโลยีให้เหมาะสมค่ะค่ะสไลด์ถัดไปค่ะ นอกเหนือจากการปรับปรุงในเชิงพื้นที่ที่เราพูดว่าเป็นโมเดลต้นแบบแล้วค่ะสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องของการสาธิตเรื่องการอบรมค่ะซึ่งในส่วนของการอบรมเนี่ยเราเน้นว่าเป็นอบรมเชิงปฏิบัติการนะคะไม่ใช่แบบนั่งฟังเราจะมีกิจกรรมให้ทำเพื่อที่จะให้ผู้อบรมเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงตัวเทคโนโลยีได้แล้วก็ได้ทดลองใช้งานค่ะอันนี้เรานำล่องไปในพื้นที่แรกนะคะในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายของทางสทนช.นะคะอันนี้ก็เป็นจัดกิจกรรมร่วมกับทางสทนช.ค่ะโดยที่ให้หน่วยงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะเข้าร่วมแล้วก็เป็นกลุ่มผู้ดูแลระบบค่ะเข้ามาอบรมเชิงปฏิบัติการตั้งแต่เรื่องการตรวจวัดคุณภาพน้ำแล้วก็แนวทางในการปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าในส่วนของพื้นที่อื่นๆถ้าสนใจก็สามารถที่จะติดต่อพวกเรามาได้นะคะค่ะขายของนิดนึงนะคะค่ะก็เนื่องจากคุณกรุตกลับไปแล้วก็ผู้ใหญ่สว่างก็ยังเป็นเหยื่อของเราอยู่ดีนะคะในมุมของเทศบาลนะคะของถิ่นเนี่ยในการบริหารจัดการน้ำเนี่ยอย่างที่ดร.นัทเล่าไปเนี่ยอยากให้ผู้ใหญ่สว่างช่วยแชร์มุมมองเมื่อกี้ผู้ใหญ่สว่างหลุดมาคำหนึ่งว่ามีศิริราชโมเดลเนาะมันเป็นยังไงคะแล้วก็กิจกรรมที่ทำเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงรวมถึงอยากจะทราบจากผู้ใหญ่ถึงข้อเสนอแนะที่คิดว่าทำยังไงท้องถิ่นถึงจะบริหารจัดการน้ำได้ดีใหญ่พูดได้เต็มที่เลยครับในส่วนของท้องถิ่นนะครับมองในของรูปแบบของท้องถิ่นจริงๆเนี่ยผมก็ถือว่าเติบโตจากนักการเมืองมาเริ่มตั้งแต่เมื่อปี51นะครับแล้วก็เว้นวรรคเนี่ย4 ปีเนี่ยถือว่ารอบนี้แพ้ท่านนายกคนเก่านะครับท่านก็สู้กันมานะครับหลายปีผมเริ่มตั้งแต่เมื่อปี51นะครับตั้งแต่เป็นเลขาเป็นรองนายกแล้วเป็นนายกจนถึงมานี่ออกจากนายกมาเสร็จปั๊บผมว่าผมจะเว้นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองชาวบ้านก็บอกให้มาเป็นผู้ใหญ่บ้านต่ออีกนะครับก็จำเป็นจะต้องมาอยู่ณจุดนี้อีกนะครับแต่จริงๆในส่วนของท้องถิ่นเนี่ยนะครับอย่างที่ทางสทบอกว่าคือสภาพหรือว่าบริบทพื้นที่อาจจะแตกต่างกันนะครับในพื้นที่อาจจะไม่เหมือนกันแต่พื้นที่บางที่อาจจะประสบความสำเร็จแต่พื้นที่ที่ห่างไกลหรือว่าทางชนบทเนี่ยมันยังด้อยโอกาสเยอะยกตัวอย่างไม่ว่าเอาที่ศิริราชหรือว่าสันหนองแก้วก็ได้นะครับคือมันเรื่องในส่วนของเรื่องเกี่ยวกับการบริหารการจัดการน้ำเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าของท้องถิ่นนะเรามีช่างก็จริงอยู่นะครับเรามีในส่วนของสาธารณสุขก็จริงอยู่แต่ยังขาดเรื่องเกี่ยวกับการบริหารการจัดการดูแลนะครับอย่างน้อยที่ผมมาอยู่ณจุดนี้แล้วก็เห็นนะครับของคณะทีมงานของสวทช.เนี่ยนะครับก็น่าจะมีบทบาทนะครับน่าจะเป็นองค์ความรู้นะครับก็อยากจะเห็นว่าถ้าสท.อยู่เนี่ยอยากจะให้ทำ MOU นะครับหรือว่าจับไม้จับมือกับท้องถิ่นเนี่ยนะครับว่าเอาของสวทช.นะหรือว่าของอันเนี้ยทำ MOU กันนะไปให้ขยายความหรือว่าไปให้องค์ความรู้กับอปท.นะครับให้กับท้องถิ่นนะครับไปศึกษาเรียนรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับทางท้องถิ่นแล้วก็ชุมชนนะน่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับอปท.และกับท้องถิ่นนะครับแต่ในส่วนของคืออำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นเนี่ยเขาบอกว่าจัดให้มีแหล่งน้ำบำรุงรักษาทางน้ำและก็ทางบกคืออำนาจหน้าที่ของเขาอันที่สองในส่วนของป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่ว่าภัยแล้งภัยพิบัติอุทกภัยอะไรต่างๆนี่ก็คือเป็นอันนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของอปท.นะครับที่จะต้องรับผิดชอบดังนั้นของสันดอนแก้วเนี่ยเมื่อปี63เนี่ยจะเป็นอะไรที่มันซ้ำซากนะครับแล้งซ้ำซากเพราะถือว่าเป็นต้นน้ำแต่ผมว่าไม่มีพื้นที่เก็บกักน้ำเพราะว่าอยู่ในเขตพื้นที่ป่าดังนั้นเราจะต้องมีโอกาสเมื่อกี้ได้ถามทางท่านดร.รอยนนะครับท่านก็คุยในส่วนของท่านไปแต่ผมพูดแล้วการจะอนุญาตมันล่าช้ามันช้ามากเลยแล้วใครที่เดือดร้อนใครที่เสียโอกาสคือชุมชนคือชาวบ้านแต่ผมเชื่อว่าคนที่มานั่งฟังเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนกรุงเทพทั้งหมดอาจจะคนนอกพื้นที่คนต่างอำเภอต่างจังหวัดก็ได้นะครับที่เห็นพ่อแม่หรือว่าชุมชนของเราเนี่ยที่ยังด้อยโอกาสอยู่นะครับดังนั้นน่ะบางทีเรามีงบประมาณก็จริงอยู่แต่มันติดเรื่องเกี่ยวกับ อะไรหลายๆอย่างในส่วนของกฎหมายนะครับดังนั้นในส่วนของศิริราชโมเดลที่เกิดขึ้นเนี่ยอยากจะฝากทางท่านสนรช.นะครับอันนี้ท่านมานั่งด้วยตัวเองเลยคือศิริราชโมเดลเนี่ยเป็นดำริของทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดของท่านผู้ว่าหมูป่านะครับท่านเสียชีวิตไปแล้วนะครับก็ถือว่าผมก็ได้ทำงานกับท่านอยู่นะครับท่านบอกว่าขุมเหมืองไหนนะครับที่เลิกอะไรนะผลิตหรือว่าเลิกการบริหารจัดการเนี่ยลองดูซิเราเอาน้ำจากขุมเหมืองเนี่ยมาให้ชาวบ้านใช้ไหมนะครับเขาทางอุตสาหกรรมจังหวัดก็ได้นำเรียนทางท่านผู้ว่าหมูป่าก็เลยบอกว่าเอาขุมเหมืองแม่ทานนี่แหละตำบลสันนนแก้วเนี่ยเทศบาลศิริราชนี่แหละนะครับไปดูซินะครับหลังจากที่เขาเลิกสัมปทานนะครับเลิกสัมปทานเสร็จเรียบร้อยขุมเหมืองถ้าบรรจุน้ำได้เต็มสูงสุดได้ขนาด50ล้านลูกบาศก์เมตรถือว่าใหญ่มากเลยเท่ากับการสร้างเหมือนได้อ่างเก็บน้ำฟรีๆครับเราไม่ต้องเสียงบประมาณในการก่อสร้างอ่างอีกแล้วแต่เราจะทำยังไงท่านครับเอาน้ำจากขุมเหมืองเนี่ยนะครับผ่านน้ำสูบน้ำเนี่ยไปให้กับชาวบ้านได้ใช้ในครัวเรือนนะครับทั้งหมดในตำบลสันนนแก้วให้ทั่วถึงนะครับอันนั้นก็อยากจะฝากท่านอันนี้ช่วยอีกทีหนึ่งนะครับเรามีต้นน้ำละเดี๋ยวนี้นะครับแต่เราจะผ่านน้ำขึ้นมายังไงนะครับเดี๋ยวนี้ทางจังหวัดทางกรมน้ำก็พยายามจะทำนะครับในการศิริราชโมเดลเนี่ยก็คือผ่านน้ำจากขุมเหมืองโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับขึ้นไปนะครับหลังจากขึ้นไปเสร็จสับเรียบร้อยเนี่ยปุ๊บนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับการบริหารการจัดการอีกนะครับก็อยากจะให้ทางทีมงานทางสวทช.หรือว่าส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับก็เข้าไปในเรื่องเกี่ยวกับสนับสนุนนะครับให้ความรู้นะครับทางเทศบาลหรือว่าทางชุมชนนะครับในอนาคตต่อไปนะครับอันนี้ก็ถ้าเราได้นำน้ำจากขุมเหมืองนะครับแม่ทานมาเนี่ยผมว่าตำบลสันนนแก้วพ้นภาวะเรื่องเกี่ยวกับภัยแล้งแน่ครับผมครับนำเรียนเบื้องต้นเท่านี้ก่อนครับก็เดี๋ยวรับฝากทุกคำถามนะคะส่งต่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะก็ศิริราชโมเดลก็ถือว่าดีมากเลยสำหรับพื้นที่อื่นที่มีขุมเหมืองหรืออะไรนี้ก็อาจจะได้เป็นโมเดลหนึ่งเหมือนกันนะคะจากที่เกริ่นมาที่ทางสวทช.เนี่ยเราไปทำกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยเนี่ยเพราะว่าเรามองว่าการขับเคลื่อนแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อให้เกิดการปฏิบัติจริงๆเนี่ยถ้าอยากให้ยั่งยืนเนี่ยนะคะเราควรที่จะปลูกฝังในเรื่องของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพน้ำเรื่องทรัพยากรน้ำว่ามีความสำคัญยังไงต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนนะคะเราก็เลยมองว่ากิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องทำควบคู่กับการนำเทคโนโลยีไปแก้ปัญหาด้วยวันนี้เราก็มีวิทยากรอีกท่านหนึ่งอาจจะรอจนเหนื่อยแล้วนะคะคุณนัชยานะคะมาจากสำนักงานคุณนัชยานะคะก็คือเรามองว่าการที่จะปลูกฝังในเรื่องของความตระหนักรู้เนี่ยน่าจะเริ่มตั้งแต่เยาวชนน่าจะได้ผลแล้วเราก็คิดว่าเยาวชนเขาก็จะน่าที่จะส่งต่อไปสู่พ่อแม่ผู้ปกครองของเขาแล้วก็วันหนึ่งเขาอาจจะได้เป็นผู้นำหมู่บ้านหรือมานั่งแทนพวกเราตรงนี้ในอนาคตเป็นคนที่ทำงานด้านการบริหารจัดการน้ำนะคะก่อนอื่นก็อยากจะทราบถึงเขาเรียกอะไรดีแบ็กกราวด์ของทางสพท.สำนักงานศึกษาขั้นพื้นฐานเลยนะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยชื่อสำนักงานเรายังมีแนวทางในการบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภคในโรงเรียนนี้ยังไงบ้างนะคะขอบคุณนะคะที่สำหรับเยาวชนสำหรับการให้ความหวังนะคะเพราะทุกๆหน่วยงานก็จะให้ความหวังกับว่าเยาวชนของเราเนี่ยจะเข้าไปสู่ในเรื่องของการเป็นเยาวชนแห่งอนาคตซึ่งหมายถึงว่าสิ่งที่เราปลูกฝังหรือความยั่งยืนอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับเด็กๆของเราที่จะเข้าไปดังนั้นในของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยค่ะเราจะขอโฟกัสเป็นเรื่องของการจัดการน้ำนะคะในโรงเรียนของเราเนี่ยค่ะจะมีโรงเรียนทั้งหมดตอนนี้ประมาณ 29,150 โรงเรียนซึ่งโรงเรียนแต่ละโรงเรียนเนี่ยก็ตั้งอยู่ในแต่ละภูมิภาคซึ่งแต่ในภูมิภาคเนี่ยก็ดีใจนะคะที่ว่าทางสวทช.นะคะได้เก็บข้อมูลได้ครอบคลุมสำหรับในตัวของการที่เราจะมาใช้ในทุกภูมิภาคดังนั้นในส่วนของโรงเรียนเราอะค่ะเราถ้าจะไม่พูดถึงประเด็นปัญหาเรื่องของน้ำเลยนี่คงเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันเป็นปัญหาที่เป็นนโยบายหรือเป็นอาหารหลักของโลกนะคะมันไม่ใช่เป็นแค่ว่าคุณภาพน้ำแต่มันหมายถึงน้ำแล้งหรือหมายถึงน้ำท่วมเราอยากจะเล่า ถึงหนึ่งค่ะว่าเรามีการสำรวจนะคะน้ำในโรงเรียนที่แหล่งน้ำในโรงเรียนที่ใช้แหล่งน้ำที่โรงเรียนได้ใช้ที่มากที่สุดเนี่ยก็คือใช้จากประปาหมู่บ้านจากนั้นก็เป็นในเรื่องของประปาของโรงเรียนแล้วก็มาเรื่องของน้ำบาดาลหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีในเรื่องของน้ำที่ทำเองในโรงเรียนนะคะผลิตเองในโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะมีในปีของ 2561 เนี่ยเราได้รับการสนับสนุนจากของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลนะคะที่ได้เข้าไปกับโรงเรียนของเป็นโรงเรียนพัฒนาโครงการพระราชดำรินะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของถิ่นทุรกันดารแล้วรวมถึงในเรื่องของหน่วยงานอื่นๆแม้กระทั่งสาธารณสุขหรือเอกชนเนี่ยก็ได้เข้าไปสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือเราในนี้ดังนั้นสถานการณ์น้ำนะคะเราก็ดีขึ้นในเรื่องของโดยส่วนใหญ่โรงเรียนก็เริ่มใช้ประปาภูเขาค่ะวันนี้ประเด็นที่สำคัญก็คือว่าทางภาคเหนือเราโดยเฉพาะที่สูงเนี่ยโรงเรียนเราใช้ประปาภูเขาเห็นประเด็นเดียวกันค่ะว่าหนึ่งเนี่ยประปาภูเขาแม้ว่าหน้าน้ำหลากเนี่ยมีน้ำใช้แต่พอถึงแล้งปั๊บไม่มีน้ำใช้มันไม่ใช่แค่เป็นตัวปลาอย่างเดียวนะคะปลามันยังมีประโยชน์ให้เขาทำอาหารได้เนาะแต่ว่ามันมีสิ่งที่เจือปนไปจากอื่นๆก็คือว่าหลังจากที่มีบางที่เนี่ยค่ะก็ปลูกพืชเชิงเดี่ยวสิ่งที่เจือปนมาก็คือสารเคมีดังนั้นเราไม่ได้มั่นใจเลยว่าโรงเรียนหรือเด็กๆของเราอ่ะจะใช้น้ำเหล่านี้ได้อย่างไรนะคะมีคุณภาพได้อย่างไรอันนี้เราจะขอเล่าว่าเราไปทำโครงการที่จังหวัดน่านแล้วก็มีโรงเรียนอำเภอโรงเรียนบ้านสวานะคะก็เป็นโรงเรียนหนึ่งที่เขาไม่มีน้ำเลยและเขาใช้ตาน้ำเนี่ยเป็นตาน้ำที่เป็นประปาภูเขาที่ต้องใช้ร่วมกันแต่สิ่งที่เขาทำก็คือว่าเขาก็ต้องเอาน้ำประปาตรงนี้เข้ามาแล้วก็ชุมชนนะคะต้องขึ้นไปล้างเขาเรียกว่าล้างท่อหรือเปล่าล้างตาน้ำเพื่อที่จะให้น้ำเนี่ยลงมาเข้ามาใช้ในบ้านในตรงชุมชนร่วมกันด้วยนะคะซึ่งตาน้ำเนี่ยก็จะน้อยมากนะคะดังนี้ก็คือเป็นการสะท้อนให้เห็นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งแม้ว่าสถานการณ์น้ำของเราจะได้รับการพัฒนาได้รับการสนับสนุนหรือส่งเสริมมาพูดถึงเรื่องของการจัดการเรียนการสอนที่เราก็ใส่ในเรื่องของคุณภาพน้ำไปแต่ประเด็นของการบริหารจัดการเราสอนเด็กในเรื่องของการที่ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของคุณภาพน้ำที่จะเอาไว้ใช้ดื่มอย่างเดียวแต่เรามองถึงเรื่องของน้ำดื่มน้ำใช้แล้วก็รวมถึงน้ำทิ้งด้วยซึ่งจะมีหลายๆโรงเรียนเราเข้าโครงการพี่น้องรักน้ำนะคะโครงการของเดิมเป็นมูลที่ชัยพัฒนาแบบนี้เป็นทุกขภัทรละนะคะดังนั้นเราก็มีการสร้างแกนนำในการที่จะเข้าไปในเรื่องของการที่หนึ่งต้องเฝ้าระวังเรื่องของการดูแลน้ำสองคุณต้องรู้สถานการณ์และการป้องกันน้ำสามคุณอาจจะเป็นคนที่ช่วยดูแลหรือเป็นการตรวจตาน้ำในการบริหารจัดการน้ำที่ไม่มีอยู่ในโรงเรียนอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญที่เดี๋ยวก่อนจะปิดกับคำถามนี้นะคะก็อยากจะเล่าประสบการณ์นิดนึงว่าจากการที่เราได้เข้าไปโรงเรียนแล้วก็ไปดูโรงเรียนหลายๆครั้งเราก็คิดว่าสถานการณ์น้ำน่าจะดีขึ้นน้ำมีใช้ละผลิตน้ำเองละแต่คุณภาพมันไม่ทราบว่าจะได้หรือเปล่ารวมถึงการซ่อมแซมอะไรนะเครื่องที่จะใช้ในการตรงนี้ค่ะก็ไม่ได้มั่นใจแล้วก็ไม่ได้มีงบประมาณในการสนับสนุนอยากเล่าประสบการณ์หนึ่งค่ะว่าวันนั้นก็จะมีการที่เราเข้าโรงเรียนสิ่งหนึ่งที่จะสะท้อนถึงคำถามที่สองก็คือว่าที่โรงเรียนเราเข้าไปปั๊บในตอนฤดูแล้งเราเข้าไปที่ห้องน้ำของโรงเรียนปรากฏว่าที่โรงเรียนวันนั้นก็เอาเด็กๆนะคะเข้ามาต้อนรับแล้วก็ชุมชนเข้ามาต้อนรับในวันนั้นไม่มีน้ำราดขอโทษที่อาจจะเข้าไปถึงลึกเข้าไปนิดนึงแล้วเราก็ถามประเด็นนั้นว่าคือแล้วบางทีถ้าบางโรงเรียนมีน้ำราดแต่มันแดงแล้วมันก็ใช้ไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันตอนเย็นที่เราเข้าไปที่ชุมชนแล้วเข้าไปที่โรงแรมมีน้ำใช้เหลือเฟือค่ะดังนั้นมันเกิดการสะท้อนอะไรขึ้นว่าตัวนี้แหละค่ะเป็นสิ่งที่เรากำลังมองว่าในขณะที่โรงเรียนไม่มีน้ำใช้แต่ชุมชนที่เป็นโรงแรมเป็นท้องถิ่นที่เป็นท่องเที่ยวสามารถที่จะมีน้ำใช้ไม่ว่าจะเป็นที่โคราชอันนี้ประเด็นของโคราชแล้วก็เป็นประเด็นของภูเก็ตเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะอยากจะสะท้อนว่าสถานการณ์ที่เราเป็นปัจจุบันอยู่ณตอนนี้ค่ะยิ่งเป็นเยาวชนซึ่งจะเป็นอนาคตผู้ใหญ่ของชาตินะคะค่ะอย่างที่คุณนัชยาเล่ามาเลยทีมของเราก็ได้ไป จริงๆทำการศึกษาในพื้นที่โมเดลที่จังหวัดลำปาง100กว่าโรงเรียนเก็บข้อมูลคุณภาพน้ำแล้วปัญหาก็คือว่าเรามีโรงเรียนเนี่ยมีผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนโครงสร้างต่างๆไว้พร้อมมากแล้วแต่ว่าเรื่องของการติดตามคุณภาพน้ำหรือการปรับปรุงซ่อมแซมซึ่งมันไม่จำเป็นต้องทำในเชิงโครงสร้างทำเล็กๆน้อยๆได้เนี่ยอันนี้ยังขาดนะคะก็วันนี้ก็เนี่ยอันนี้ต้องฝากทางสวช.ฝากไปทางสพท.ว่าเราก็จะมีเทคโนโลยีซึ่งวันนี้อาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดซึ่งจะสามารถที่จะไปช่วยสนับสนุนหรือทำเป็นหลักสูตรหรือแนวทางที่จะทำให้ปลูกฝังความตระหนักในเรื่องของความสำคัญของคุณภาพน้ำของการบริหารจัดการน้ำให้กับเยาวชนได้ด้วยนะคะค่ะก็จริงๆก็เวลาก็เหมือนจะล่วงเลยมาแล้วขอเป็นช่วงสุดท้ายของการเสวนาก็แล้วกันนะคะก็คือว่าคุณธนโรจน์อาจจะนั่งจนเบื่อแล้วคือตั้งใจว่าให้คุณธนโรจน์มานั่งตรงกลางแล้วก็รับฟังพวกเราบ่นนะคะก็จากที่เรารับฟังผู้เข้าร่วมวิทยากรทุกท่านแล้วเนี่ยค่ะก็อยากจะถามสอบถามคุณธนโรจน์ตรงๆเลยว่าทางสทช.เนี่ยนะคะมีนโยบายที่มีจะสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำด้วยงานวิจัย Circular Water Economy ที่เราคุยกันมารวมถึงหน่วยงานต่างๆเนี่ยจะสนับสนุนได้อย่างไรบ้างคะครับก็เอาคำใหญ่ไปครับ water productivity ครับอันนี้คือเป็นส่วนของที่เป็นแผนนะครับหรือยุทธศาสตร์ที่เราจะต้องทำครับว่าทำอย่างไรให้น้ำนะครับ1ยูนิตเนี่ยนะครับเกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุดนะครับเราจะมานำมาใช้ใหม่หรือมาปรับปรุงอย่างไรให้มันเกิดประโยชน์มากที่สุดน้ำเสียเราจะทำอย่างไรนะครับให้กลับมาใช้ให้ได้มากที่สุดโดยที่ลดในเรื่องของผลกระทบนะครับโดยที่เราจะต้องมาดูในเรื่องของคุณภาพชีวิตนะครับแล้วก็ในเรื่องของสังคมนะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ครับในประเด็นของการที่เราจะผลักดันนะครับเราก็มีในส่วนของแผนซึ่งขยายผลไปตามยุทธศาสตร์ต่างๆอยู่แล้วนะครับผมยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของคุณภาพน้ำนะครับคุณภาพน้ำนั้นนะครับเราจะมีเทคโนโลยีอะไรล่ะนะครับที่จะไปปรับปรุงคุณภาพน้ำนะครับก็เมื่อสักครู่ก็ท่านวิทยากรนะครับก็ได้นำเสนอนะครับได้มีความร่วมมือกับอันนี้ร่วมมือแล้วครับมันอยู่แค่ในกลุ่มเดียวนะครับเมื่อกี้ทางท่านนายกก็ได้นำเสนอว่าเฮ้ยเราจำเป็นที่จะทำต่อเนื่องได้ไหมนะครับสทช.เองไหมที่จะต้องเฮ้ยเอาไปครบทุกทั้ง76จังหวัดเลยไหมหรือข้อเสนอเมื่อสักครู่ครับว่าทำ MOU ร่วมกันนะครับกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยนะครับว่าการที่คุณจะปรับปรุงคุณภาพน้ำเนี่ยมันมีเทคโนโลยีนะครับที่ลดค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ท้องถิ่นสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็นำเอาไปปฏิบัติได้นะครับซึ่งก็ตรงนี้ครับเป็นปัจจัยหลักสำคัญเลยนะครับว่าคุณภาพน้ำนะครับหรือระบบประปาหมู่บ้านเนี่ยที่ใช้ไปแล้วเนี่ยครับมันเริ่มที่จะด้อยคุณภาพแล้วนะครับแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองก็อาจจะมีการเปลี่ยนรุ่นของผู้ดูแลนะครับแล้วก็ไม่มีองค์ความรู้นะครับในการที่จะปรับปรุงคุณภาพน้ำอย่างไรหรือมีการตรวจวัดตรวจเช็คตรวจสอบอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือเป็นแนวทางหนึ่งครับก็คือองค์ความรู้เนี่ยครับจะต้องนำเอาไปขยายผลนะครับนอกจากนั้นครับในสิ่งหนึ่งครับที่เป็นในส่วนขององค์ความรู้อีกชุดหนึ่งก็นะครับก็คือในเรื่องของการจัดการน้ำชุมชนนะครับณปัจจุบันนี้ชุมชนเองที่มีศักยภาพก็ดำเนินการไปนะครับอย่างยกตัวอย่างที่สสน1,800 กว่าชุมชนที่ดำเนินการไปแล้วนะครับเราก็ถอดองค์ความรู้ตรงนี้ครับว่าเราจะทำยังไงที่เป็นต้นแบบนะครับเริ่มต้นตั้งแต่สำรวจนะครับดูสภาพภูมิประเทศนะครับประเมินในเรื่องของความต้องการน้ำกับแหล่งน้ำไม่พอเราจะต้องผันน้ำนะครับชักน้ำจงน้ำนะครับมาเข้าแหล่งน้ำได้อย่างไรนะครับหรือท่านยังไม่พอนะครับเราจะเอาน้ำใต้ดินมาเพื่อประกันความเสี่ยงหรือไม่นะครับตรงนี้ก็ต้องมีการตรวจวัดตรวจเช็คว่าเราขุดเจาะลงไปแล้วมันจะประกันนะครับว่าเราจะเจอน้ำหรือไม่สมควรเจาะว่าในตรงนั้นไม่มีตาน้ำเลยนะครับเป็นต้นนะครับพวกนี้ครับเราก็ต้องใช้ขออนุญาตใช้คำที่นี่ครับวทน.นะครับก็ต้องใช้วิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็เทคโนโลยีมาประกอบ นะครับแล้วก็สร้างแนวใหม่ๆขึ้นมานะครับก็คือนวัตกรรมในการที่จะไปช่วยแก้ไขปัญหาครับค่ะขอบคุณคุณธนโรจน์นะคะงั้นก่อนที่จะจบการเสวนาอยากจะให้ทางดร.ชัชนาได้เป็นตัวแทนของฝั่งวิจัยหรือผู้พัฒนาเทคโนโลยีจากที่เรารับฟังกันทั้งหมดเนี่ยพอจะสรุปแนวคิดเรื่องว่าจะสานแนวคิดสู่แนวปฏิบัติตามหัวข้อของเสวนาเราเนี่ยดร.ชัชนาได้ข้อสรุปว่าอย่างไรได้เพราะว่าในประเด็นของสพท.เองอะค่ะเพราะว่าเราดีใจที่ทางสวทช.เนี่ยขออนุญาตนะคะได้ทำเกี่ยวกับการวิจัยแต่ประเด็นหนึ่งที่เรายังฝากความหวังในเรื่องของการที่ว่าการวิจัยที่มันจะเข้าไปสู่เรื่องของการขยายผลในตัวของสพท.เองนะคะเพราะว่าเรามีโรงเรียนเยอะแล้วก็หลายโรงเรียนที่เขาจะต้องทำประเด็นที่หนึ่งค่ะเรามีเรื่องของหลักสูตรเข้าไปเรามีเรื่องของตัวของการทำแลบซึ่งปัญหาของเราก็คือครูยังทำในเรื่องของการทำแลบแห้งอย่างที่เรามีเครื่องมือค่ะเรามีตอนนี้เราก็จะถามคำถามที่เราติดใจอยู่นิดนึงก็คือว่าถ้าเราต้องการขยายผลตรงนี้เครื่องมือเหล่านี้มันจะถูกเข้าไปในเรื่องของตัวของโรงเรียนเราได้มากน้อยเท่าไหร่อันที่สองเนี่ยก็คือตัวของการที่จะวัดน้ำหรือคุณภาพน้ำที่เกิดขึ้นเราอยากเห็นของการที่เด็กได้เห็นน้ำจริงๆแหล่งน้ำจริงๆที่เขาเอามาวัดแล้วก็เกิดจากตัวที่เขาได้เห็นจากตัวของตัวแหล่งน้ำของเขาที่เขามีปัญหาแล้วเด็กเขาก็จะสะท้อนถึงเรื่องของปัญหาตรงนี้อันที่สามพินเห็นด้วยก็คือว่าในลักษณะของการที่เราจะจัดการเรียนการสอนเนี่ยมันไม่ได้การเรียนการสอนที่มันเป็นเรื่องของแค่ระบบนิเวศแต่มันคือความเชื่อมโยงและสัมพันธ์กันในเรื่องของทั้งมิติสังคมแล้วก็มิติของเศรษฐกิจที่เราบอกว่าเรากำลังรีไซเคิลเรากำลังที่จะเอาตัวของตัวนี้ให้มาเข้าไปสู่ในเรื่องของมันต้องเข้าไปสู่ในโรงเรียนดังนั้นการเชื่อมโยงในตัวของตัวนี้มันจึงเป็นประเด็นที่สำคัญที่เรามองว่าถ้าเราเอาตัวของ Project Based Learning เอาเข้าไปสู่ในเรื่องของตัวมิติทั้งตัวนี้เข้าไปขับเคลื่อนแล้วทำให้เกิดในเรื่องของเด็กมีโปรเจกต์ก็เห็นด้วยว่าตรงนี้มันมีโปรเจกต์ที่สำคัญแต่ถามว่าโปรเจกต์นั้นได้ถูกนำไปใช้เรากำลังใช้เทคโนโลยีเด็กได้นำตัวเนี้ยมาเข้าไปรับรัดคุณภาพน้ำและแสดงผลถึงเรื่องคุณภาพน้ำแล้วเกิดความตระหนักตรงนี้หรือไม่อันนั้นเดี๋ยวจะนอนไม่หลับค่ะเพราะว่าตัวนี้ก็คือคิดมาแล้วว่าถ้าตรงนี้มันมีประโยชน์สิ่งที่จะต้องเอานำไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนั่นคือสิ่งที่เขาต้องเห็นปัญหาของมันค่ะขอบคุณค่ะเป็นข้อเสนอแนะที่ดีมากเลยค่ะขออนุญาตจดไว้ทุกคำค่ะก็งั้นขออนุญาตตอบแล้วก็ขมวดเพื่อปิดเซสชันของเราเลยนะคะก็เนี่ยค่ะสังเกตได้ว่านักวิจัยของสวทช.ของเราดูหน้าตาไม่ได้เด็กกันอีกต่อไปเราเป็นผู้ใหญ่ระดับหนึ่งแล้วงานวิจัยที่เราทำเป็นโปรเจกต์แล้วก็ขึ้นหิ้งหรือตีพิมพ์เนี่ยตอนนี้เราเบาๆลงแล้วนะคะเราจัดงานแบบนี้เพื่อรอโจทย์แบบนี้ค่ะรอบอกว่าอยากได้อะไรแล้วก็ประสานกับพวกเราแล้วเราจะพยายามพัฒนาโครงการร่วมกันได้ไหมคะคือความรู้ให้เด็กๆเราว่าเรามีความตั้งใจเราก็มีค่ะก็อยากได้ที่ต้องการแล้วก็มาติดต่อพวกเราค่ะส่วนอื่นๆย้อนว่าดร.ปุ๋ยพูดบ้างค่ะทางงานวิจัยค่ะขอบคุณจะบอกคุณณัชยาว่าเรื่องน้ำเนี่ยที่กับโรงเรียนเนี่ยมีเรื่องอยากแชร์ประสบการณ์กับสพท.เยอะเลยต้องใช้เวลาทั้งวันได้คุยกันสนุกแน่นอนนะคะซึ่งเราได้ลองเอาไปนำร่อง20โรงเรียนที่เล่าให้ฟังก่อนหน้าเนี่ยก็เรียกว่าสนุกสนานเด็กๆชอบนะคะก็หวังว่าเราจะได้ต่อยอดเพราะเรามองว่าเยาวชนเนี่ยสำคัญจริงๆถ้าจะให้มันยั่งยืนในการจัดการน้ำนะคะก็ในเซสชั่นเสวนาวันนี้สำหรับวิทยากรก็น่าจะพูดคุยกันเพียงเท่านี้นะคะเราก็หวังว่าเซสชั่นนี้ทุกท่านจะได้รับประโยชน์แล้วก็เราก็จะเกิดแนวทางในการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพและก็ยั่งยืนนะคะเกิดคุณค่าสูงสุดทีนี้ทางผู้เข้าร่วมเสวนามีคำถามไหมคะถามได้เลยนะคะตอนนี้เราเป็นบรรยากาศกันเองแล้วค่ะเชิญค่ะพี่ชิน เดี๋ยวอาจจะไม่ใช่คำถามซะทีเดียวก็อยากขอบคุณทุกท่านนะคะคือได้ฟังวันนี้เนี่ยคิดว่าเหมือนอย่างตอนแรกที่ยังไม่ได้ฟังทุกท่านแต่ได้พูดไว้ตั้งแต่ตอนกล่าวเปิดค่ะว่าเป็นภาพของผู้ที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงต่อกันอย่างเมื่อกี้คุณนัทชาใช่ไหมคะเรียกชื่อถูกไหมไม่รู้นัชยาพูดถึงสื่อการเรียนการสอนเนี่ยคือเห็นด้วยมากๆเลยเคยทำงานลงพื้นที่หลายๆพื้นที่แล้วก็ไปกับดร.นัทในเรื่องน้ำเนี่ยแล้วพอคุณนัชยาใช่ไหมคะพี่พูดถูกไหมถูกนะคุณนัชยาให้ความเห็นมาเนี่ยก็คิดว่าเราร่วมมือกันเหมือนอย่างที่ดร.ชัญชนาพูดเราอยากรู้ว่าโจทย์จริงๆคืออะไรแล้วความรู้ความสามารถของเราสามารถจะแตะเรื่องเทคโนโลยีเข้าสู่ชุมชนเป็นระบบกรองหรือเป็นสื่อการสอนสำหรับเด็กๆอยากรู้ว่าเจ้าภาพถ้าเราทำงานด้วยกันแล้วเราเขียนข้อเสนอโครงการขอทุนเพื่อจะมาช่วยสำหรับสื่อการเรียนการสอนเนี่ยตอนนี้เจ้าภาพในเรื่องลักษณะแบบนี้มีไหมคะเจ้าภาพที่จะเป็นเจ้าภาพแหล่งทุนสปอนเซอร์เนี่ยค่ะใช่ค่ะของสพท.เองนะคะไม่น่าจะมีในเรื่องของงบประมาณเพราะว่าอย่างที่เท่าที่ทราบในปีของ66กับ67เนี่ยแล้วก็68เนี่ยค่ะเราโดนตัดเรื่องของงบประมาณทั้งหมดเลยแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องของงบประมาณแต่ถ้าเรื่องของกำลังคนที่เราจะสามารถที่จะดำเนินการร่วมกันได้เราสามารถค่ะเพราะว่าเดิมเนี่ยเราจะมีกลุ่มที่ทำเรื่องของกลุ่มที่เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วแล้วก็จะทำเรื่องของทุกๆส่วนนะคะที่จะสามารถที่จะผลักดันของเราจะบอกว่าเรามีหัวใจค่ะหัวใจ ในการที่จะทำงานร่วมกันโดยการที่ใช้ศักยภาพด้านการเรียนการสอนด้านจิตวิทยาหรือด้านอะไรต่างๆที่จะร่วมกันแต่ถ้างบประมาณก็ทราบว่าของเรามันจะน้อยมากนะคะก็ยังไม่เป็นไรคือเราพูดกันตรงไปตรงมาแบบนี้จะทำให้การจับมือเนี่ยรู้ว่าเราต้องปิดแก็ปเรื่องไหนนะคะแล้วเดี๋ยวหาสปอนเซอร์แหล่งทุนหรือแม้กระทั่งบริษัทหรือทุกท่านในที่นี้ที่พอเห็นช่องทางช่วยแนะนำไว้นะคะบางที CSR ในแหล่งพื้นที่นั้นๆก็เป็นไปได้บริษัทหรือแม้กระทั่งโรงแรมที่มีน้ำแต่ว่าพอขยับไปอีกแค่ไม่กี่กิโลเมตรโรงเรียนกลายเป็นไม่มีน้ำเนี่ยคืออยากเห็นการทำงานร่วมกันในพื้นที่ที่เข้มแข็งขณะเดียวกันทีมวิจัยของเราอย่างที่ทุกท่านได้ฟังคือก็มีหัวใจเต็มเปี่ยมเต็มที่แล้วก็เกาะติดกับโจทย์ปัญหาและอยากเห็นการปรับปรุงอยากเห็นการพัฒนาเกิดขึ้นจริงๆในประเทศนะคะจากจุดไมโครแล้วทำให้ใหญ่ขึ้นได้ในอนาคตก็สทนช.ด้วยค่ะคือท่านวางแผนมีโครงสร้างถ้ามีจุดไหนที่แนะนำขอให้นึกถึงพวกเราทีมวิจัยสวทช.ทุกเทคที่ทำงานด้วยกันแล้วก็มหาวิทยาลัยในพื้นที่ซึ่งเป็นพันธมิตรที่ดีที่น่ารักมากนะคะก็ขอขอบคุณอีกครั้งค่ะก็ขออนุญาตเสริมนะครับว่าณขณะนี้เองเนี่ยเราก็พยายามมองในจุดประเด็นในเรื่องขององค์ความรู้นะครับแล้วก็พยายามที่จะเพิ่มนะครับหรือเสริมในเรื่องของพวกนี้ครับอย่างน้อยว่าในเรื่องของคุณภาพน้ำเราได้เริ่มแล้วนะครับแล้วก็จะเราคงจะต้องมีโปรเจกต์ที่เป็นลักษณะนี้ต่อเนื่องลงไปนะครับโดยสะท้อนอย่างเช่นปัญหาลักษณะแบบนี้มาเนี่ยครับเรารับแล้วว่าสิ่งที่เราทำมาเนี่ยตรงเป้านะครับแล้วก็ทางพื้นที่ต้องการนะครับเนี่ยถ้าเราทำลักษณะแบบนี้มันจะเป็นลักษณะของการทวีคูณลงไปนะครับก็จะเกิดประโยชน์นะครับในเรื่องของการขยายผลครับก็ถือว่าวันนี้ก็เป็นการรวมตัวกันครั้งแรกนะคะที่เราคุยกันว่าเราจะตั้งแต่แนวคิดเราจะไปถึงการปฏิบัติได้อย่างไรนะคะวันนี้ทุกคนที่มาทางวิทยากรของเรานี้มีความพร้อมมากอยากจะทำงานร่วมกันเพื่อที่จะผลักดันแนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมือวิกฤตภัยแล้งนี้นะคะอย่างจริงขอนิดครับผมลืมพูดในส่วนของศิริราชโมเดลนะครับผมเห็นในเรื่องของการเสนอโครงการหรือความต้องการเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นในเรื่องของแก็บในเรื่องของการติดต่อประสานงานนะครับโอ้โหแหล่งน้ำมีตั้ง50 ล้านกับการนำน้ำเพื่อไปขยายผลใช้เนี่ยมันมีหน่วยงานที่เตรียมรองรับอยู่แล้วครับโอ้โหมีแหล่งน้ำให้เลยมาสร้างตัวระบบกระจายน้ำผมคิดว่ามันเป็นเรื่องไม่ยากครับตอนนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติก็ลงไปบูรณาการตอนนี้ลงไปเรื่องภัยแล้งนะครับในหลายๆพื้นที่นะครับว่าคุณขาดอะไรอย่างไรเราบูรณาการให้จะเอาหน่วยงานไหนมาทำนะครับยกตัวอย่างเช่นในลักษณะแบบนี้นะครับเราลงไปที่จังหวัดอุบลราชธานี ครับแหล่งน้ำมีเพียบเลยนะครับขาดระบบการสูบน้ำขึ้นมานะครับแล้วก็ระบบกระจายตรงนี้เราก็คุยกับทางกรมทรัพยากรน้ำกรมทรัพยากรน้ำก็รับไปดำเนินการอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวคุยกันหลังใหม่นะครับสบายใจได้ครับค่ะก็พอพี่ฉินพูดมาคำหนึ่งว่ามีภาคเอกชนภาคธุรกิจนะคะในเวทีวันนี้นี่มีทุกภาคส่วนยังขาดภาคเอกชนและภาคธุรกิจนะคะหวังว่าจากเสวนาครั้งนี้เนี่ยทางฝั่งเอกชนจะได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมขับเคลื่อนแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อประเทศของเราด้วยนะคะก็คงมีคำถามอีกไหมคะตอนนี้เย็นมากแล้วนะคะก็หวังว่าเสวนาในวันนี้ท่านจะได้รับประโยชน์จากงานเสวนาในวันนี้ของพวกเรานะคะก็ขอบคุณทุกท่านแล้วก็ขอบคุณวิทยากรทุกท่านด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณค่ะขอทุกท่านนะคะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพและหวังว่าจะได้พบกันอีกค่ะขอบคุณค่ะ